สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กันในช่องกุ๊ก Channel นะเพื่อนๆรอบเช้าไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวเราขยับรอบเช้าไปลงตอนประมาณบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น.เนาะครับส่วนรอบนี้ก็ปกตินะครับนะลงเป็นโลมานะครับก็ปกติไม่ได้เริ่มโลมาคลิปแรกนะวันนี้เริ่มโลมาเป็นคลิปแรกนะครับโอเคครับยังไงก่อนรับชมก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับนะช่วงนี้ยอดวิวนะครับตกมา2วันนะผมก็ไม่รู้เพราะอะไรน่าจะเป็นเพราะผมเป็นไข้ด้วยนะแล้วก็ลงเวลาแบบผิดปกติด้วยนะคนดู ก็เลยน่าจะหรือไม่แจ้งเตือนด้วยนะผมคิดว่านะไม่น่าจะไม่แจ้งเตือนด้วยแหละนะครับปัญหาหลักๆเลยเนาะโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็กดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วถ้ากดไลค์ยอดกดไลค์เยอะๆนะครับมันก็มีส่วนช่วยนะครับในการที่ YouTube เขาดันนะครับนะดันทำให้ช่องผมมันติดคนมาดูเยอะๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับนะโอเคทุน 10,000 นะครับผมนะไม่พ้นเบ็ด300ครับเบ็ด300ธรรมดาไปก่อนก็แล้วกันนะแบบเฉิมเฉิมนับเนิบไปก่อนไปครับตัดหน่อยสิถ้าโลแถว3ด้านบนก็โอเคอ่ะไม่มีเขาโครงของโลเลยหนึ่งร้อยใส่ไปเฮ้ยลายงี้ไม่ค่อยดีแบบเพื่อนๆนะครับไม่ดีเลยถ้าลายอย่างเงี้ยเฮ้ยลายจ่อต่อยังไม่ต่อให้นะครับดูโล่ดูโล่ดิเอาไว้หุ่นไปแดกก่อนแล้วกันนะครับ800ใส่ไปครับเฮ้ยวายโถเอ้ยวาย2ตัวแต่จ่ายแค่องุ่นนะครับผมนะอย่างนี้ไม่ดีนะเพื่อนๆเข้าขั้นวิกฤตเลยนะเราค้างอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยออกมาแล้วไปครับเนี่ยวาย2ตัวด้านหลังด้วยนะครับไม่มีประโยชน์หลายคนตอนนี้ก็บ่นเหมือนกันนะแบบโลมาเกลือนะครับนะโลมาไม่ค่อยจ่ายนะครับบางคนก็มีนะที่บอกว่าจ่ายนะมันก็ขึ้นอยู่ที่ดวงของแต่ละคนนะครับนะบางคนบอกทุน500แตกเป็น 10,000-20,000 นะครับบางคนทุนเป็นหมื่นนะครับไม่แตกเลยโดนแดกอย่างเดียวก็มีเยอะนะครับนะมันก็อยู่ที่ดวงนะครับนะมันก็มีคนที่ได้นะครับคนที่เสียนะมันเราก็มีวิธีเดียวคือต้องแบบเล่นใจเย็นๆหน่อยนะครับนะดูนะครับหาเปลี่ยนเบ็ดบ้างนะอย่ามาแช่เบ็ดเหมือนไอ้กุ๊กๆนะครับคือผมเป็นคนไม่ค่อยเปลี่ยนเบ็ดนะทุกคนถ้าเล่นก็คือเบ็ดเดียวนะครับจะยาวๆเลยนะยกเว้นถ้าแบบคลิปไหนตั้งใจจะสลับเบ็ดเล่นๆให้ดูก็จะบอกแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะซ้ําเบ็ดเดียวเนี่ยไปนานๆจนกว่าจะกําไรเยอะๆถึงจะขึ้นเบ็ดนะครับถ้ากำไรไม่ค่อยมีเยอะผมไม่ค่อยขึ้นนะผมก็อยู่กับเบ็ดเดิมแล้วนะครับซ้ำอยู่งั้นนะบางทีมันแดกก็ยังกดให้แม่งแดกอยู่งั้นนะโรคจิตนะครับ โรคจิตนะครับจริงๆพอเราขี้เกียจเปลี่ยนก็คือในใจเราเวลาเราไม่เปลี่ยนอะไม่รู้ว่าใครคิดเหมือนผมหรือเปล่านะผมจะคิดว่าถ้าเรากดไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ต้องแตกมาให้สักทีนึงว่าเบ็ดแน่มันก็ต้องแตกมาทีคือผมปรากฏว่าแม่งไม่มีการแตกที่อะไรเลย เออนะครับนะก็เชื่อว่าน่าจะมีคนคิดเหมือนผมอ่ะผมก็เลยต้องเนี่ยครับเวลากดทีนึงก็จะกดเบ็ดเดียวค่อนข้างนานนะครับแล้วไปประเด็นอย่างนึงเบ็ด300เงี้ยครับผมเมื่อก่อนมันยังขึ้นไปเท่าไหร่เบ็ด450เดี๋ยวนี้แม่งขึ้นไปเท่าไหร่750พระเจ้ามันห่างกันเยอะเกินไงก็เลยนั่นแหละประเด็นนึงเลยเพราะผมชอบเล่นเบ็ดประมาณนี้อยู่แล้วนะครับเป็นเบ็ดโปรดปรานนะครับถ้าเบ็ด750ผมว่าผมจะเอาทุนมาแบบ 15,000 20,000 อะไรอย่างงี้เนาะทุนหมื่นก็กดนะครับแต่นานๆทีจริงๆเพราะว่ามันก็เสี่ยงนะอันนี้กดมานี่เอ้ยโอ้โหไม่ลายง่ายจังวะลายแบบวายต้อง2ตัวเนาะควรจะได้อะไรที่มันสวีทสวาร์ทก่อนเนี่ยนะครับถ้ามงกุฎลงจะรักเลยอ่ะโอ้โหลงจริงๆนะครับอันนี้คือรักแค่ครึ่งนึงนะอีกครึ่งไม่รักแล้วเพราะว่าแม่งลงกวนตีนนะครับไปครับตัดเลยดาบ4อันนะครับผมสิงโตจ่ายนะครับผมจากการลงดอกนี้ 1,000
ไปนิดหน่อยครับก็นึกถึง750อยู่อ่ะตอนเนี้ยนะครับก็มีอยู่ในหัวสมองอยู่เฮ้ยนักรบ4ตัวโอ้โหตกใจนะมึงจะให้เต็มเครื่องโอ้โหวีดเลยนะครับใจผมนี่หวิวเลยนะเมื่อกี้ 20,000 นะครับเพื่อนน้องพี่ๆน้องๆนะ 20,000 เลยนะโอ้โหตกใจเลยจะได้4ตัวก็บิ๊กวินนะครับก็ยังดีนะเพราะว่าได้กลับมาใกล้ใกล้ที่จะคืนทุนนิดนึงนะครับไปโอเคครับมงกุฎแถว2ก็ดีนะตัดหน่อยตัดไม่จ่ายว่ะโอ้แล้วลายอย่างนี้ลายแย่เลยเนี่ยลายแย่จริงโถนักรบ3ตัวเดี๋ยวลองสลับเล่นกันหน่อยสัก3ที2ทําทีแล้วทีนี้ว่าวก็พอนะครับให้ทีนึงแล้วกันเผื่อฟุกไม่ฟุกว่ะทุกคนนะครับขาดทุนย่อยยับเอ้ยไม่ย่อยยับเท่าไหร่ประมาณ 1,000 นึงก็ยังดีกว่าโดน 2,250 แล้ววะเราก็ลงนะครับมาเราลองเชิงดูนะครับเพื่อจะฟุกนะครับทุกคนบางทีกดไปเนี่ยสลับเบ็ดลักไก่เนี่ยตู้มมาในหลายทีแล้วนะผมอะแต่ส่วนมากเบ็ดที่มันชอบตู้มนะส่วนมากที่ผมเห็นนะเบ็ด 3,000 นะครับไม่รู้เป็นอะไรนะมันเสี่ยงมากเลยนะพอกดส่วนมากอะเบ็ด 3,000 เลยนะที่ให้นะเวลาผมลักไก่อะเวลาผมกด 1,500 หรือกด 750อยู่เงี้ยเด้งไป 3,000 ไม่ค่อยว่าวนะทุกคนนะก็มีมันว่าวก็มีนั่นแหละแต่น้อยนะครับส่วนมากก็ตู้มเลยโล่เล่ออะไรมาก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหให้500เองเหรอวะเนี่ยโลก็ไม่ได้เต็มเครื่องนะครับกดไปก่อนนะครับแต่ใกล้จะเปลี่ยนเบ็ดละจ้องจะเปลี่ยนเบ็ดละผมว่าตอนเนี้ยโอ้ยโล3อันสามร้อยสวยไปครับโอ้ยโลมาแถว2ได้ไหมเล่าโอ้โหยังรออีกทีนึงแถว2แถว1โทรไม่มาเลยเสียดายมากนะครับโลช็อตอุ๊ยโอ้โหโบนัสก็ไม่เข้าเดี๋ยวจบอันนี้แล้วถ้าอีกทีนึงมันไม่จ่ายนะทุกคนถ้าจัดการไม่ลงอ่ะผมเปลี่ยนนะเปลี่ยนเบ็ดนะครับไปครับอาจจะมาก็ได้นะสวยครับโอ้โหแล้วโลดูสภาพดิเอ้ยถ้าเข้าฟรีจะดีมากเอ้ยเข้าฟรีสุดยอดนะครับสี่รอบก็ได้นะโอ้ยสภาพนะครับกำไรไม่ได้ขึ้นกำไรเลยนะครับนะอุ้ยเราว่าวแล้วทีแรกกลัวฟรีสปินจะมาว่าวมากเลยดาวแถว1แถว3เอาดาบเต็มเครื่องเฮ้ยโอ้ยเห็นวายมาอย่างนี้ตกใจแล้วนะครับ 3,000 ทีท้ายเต็มเครื่องหน่อยแล้วโถว่าวด้วยนะครับนอกจากจะไม่เต็มเครื่องแล้วยังไม่จ่ายเลยว่าวนะครับไปครับอันนี้ผมกด750ไปเลยนะช็อตนี้น่าจะมีไหลนะครับตามคาดตามคาดนะครับตามคาดไอ้ครับคืนทุนให้ได้ก่อนนะนับวินาทีนี้นะครับเราเอาทุนคืนให้ได้ก่อน2,250 ครับผม 8,250 60ไปครับสวยครับผมแต่โล่แถวที่4นะโอ้โหมันกระดึกขึ้นไปช่องนึงก็เลยไม่ได้เต็มแต่มันไม่ได้เต็มอยู่แล้วเนาะทุกคนผมรู้ผิดนะครับ มันต้องสลับที่กันนะแถว4กับแถว5ว่าวเยอะแล้วจ้าเฮ้ยวายโอ้โหทำไมวาย2ตัวแต่จ่ายอย่างนี้ตลอดเลยวะงงวะทำไมมันไม่ได้แบบเต็มเครื่องแบบได้ตัวแพงๆคอมโบตัวแพงๆหน่อยวะเนี่ยเบ็ดตั้ง750นะเนี่ยแล้วว่าวเยอะเลยมงกุฎไม่น่าจะได้ขึ้นเบ็ดเดียววะแม่งตัดดิตัด
โอ้โหเราจะเชื่อนะครับหันสองน่าจะหมดกด300ทีแล้วกันนะครับรอบหน้าค่อยไปว่ากันนะเดี๋ยวผมจะไปโรม่า X นะครับนะโอเคมานี่ก็แล้วกันนะครับโอ้โหยังมาว่ะงั้นเดี๋ยวผมแก้สักหน่อยก็แล้วกัน300นะครับเพื่อได้นักรบเผื่อมงกุฎลงนะช่วงนี้มงกุฎชอบลงด้วย โอเคครับถ้าชอบยังไงก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้หน่อยนะครับนะตรงนี้มันสำคัญมากสำหรับผมเลยนะครับนะฝากเพื่อนทุกคนช่วยกันด้วยนะโอเคครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันรอบหน้าผมต้องไปก่อนสวัสดีครับ